สวทช.เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะ5ชนิดด้วยกันนะฮะก็คือเห็ดที่เราวางเป้าไว้มีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดนางรมสกุลนางรมนางฟ้านะฮะเห็ดขอนขาวเห็ดกระด้างนะฮะโดยความมุ่งหมายเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจนะครับที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรนะฮะการพัฒนาสายพันธุ์เรื่องของวัสดุเพาะนะฮะการจัดการโรงเรือนที่เหมาะสมนะฮะซึ่งสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นี่ก็คือนำไปสู่ในเรื่องของการผลิตนะฮะการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะได้มีรายได้นะฮะมากขึ้นจากการเพาะเลี้ยงเห็ดนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะฮะซึ่งวันนี้เราเชิญวิทยากรนะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทั้งวิชาการแล้วก็เรื่องของมือเทคนิคมือในการเพาะเลี้ยงเห็ดนะครับท่านแรกเนี่ยฮะขอแนะนำผู้ดำเนินรายการก่อนเลยนะฮะคุณชันยุทธพานุทันนะครับท่านเป็นนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งท่านก็อยู่ในแวดวงเห็ดนะครับมายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเห็ดแล้วก็ผลิตเห็ดฮะท่านที่สองนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์สนอเมืองนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของสวทช.นะครับให้คำปรึกษาเรื่องของการพัฒนางานเห็ดมาโดยตลอดนะครับท่านเป็นนายกสมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยในเรื่องของความหลากหลายแล้วก็เห็ดลาแล้วก็การใช้ประโยชน์นะครับท่านที่สองนะครับอันนี้เป็นเกษตรกรตัวเก่งของประเทศไทยเลยนะครับคุณปราโมทย์ไทยทัศกุลนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเป็นที่ปรึกษาศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญยิกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเชื้อแล้วก็การเพาะเลี้ยงเห็ดครับท่านต่อมานะครับคุณสำเภานะครับคุณสำเภาพัทรเกตวิทย์นะครับรบกวนครับผมอันนี้ท่านเป็นเกษตรกรก็น่าอีกท่านหนึ่งนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเห็ดนะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเรามีส่วนของเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงอยู่เรานำผู้เชี่ยวชาญที่ดูในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้คำปรึกษากับท่านด้วยนะครับวันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับเกษตรท่านกำพลนะครับโชคสุนทรสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านตามมานะครับท่านเป็น CEO บริษัทฟาร์มดีเอเชียนะครับอันนี้สามารถที่จะคุยเรื่องของเทคโนโลยีกับท่านได้นะครับแล้วก็ท่านยังเป็นประธาน Thailand IoT Consortium ด้วยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ด้านการเกษตรแล้วก็โรงเรือนปลูกพืชนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับคุณพัทรพลโพพันธ์นะครับอันนี้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่นำในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการโรงเรือนนะครับอันนี้ท่านมาจากไชน่านะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะฮะโอเคผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนานะครับขอยกเวทีให้คุณชันยุทธพานุทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการต่อเลยนะครับกำหนดวิทยากรนะครับซึ่งท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาเสียดายนะฮะคือดร.กิติเนี่ยท่านติดภารกิจนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะฮะเราก็พยายามจัดทีมให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับว่า
จะมีใครมาพูดบ้างแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออยู่ที่พวกท่านนั่นแหละนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของตัวคลินิกเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเหมือนกับ Thailand 4.0 นะครับซึ่งจริงๆผมขออนุญาตที่จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าในส่วนตรงเนี้ยคือผมชอบภาพเนี้ยนะฮะว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจนในเรื่องของทั้งเห็ดเพาะนะครับแล้วก็เห็ดที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงก็ตามจะไปยุคไหนก็ตามนะฮะจะ 4.0 นะฮะหรือขยับไปนะผมไปเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไป 6.0 นะซึ่งพอดูแล้วจริงๆเนี่ยจะจุดไหนก็แล้วแต่นะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะสูงสุดคืนสู่สามัญ นะอันนี้ก็เหมือนกันแหละว่ายังไงก็ตามมันก็ต้องไปอิงธรรมชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำยังไงให้มันสมดุลนะครับระหว่างเทคโนโลยีก็ดีระหว่างธรรมชาติก็ดีนะครับมันจะไปได้นะครับภาพนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของไปเลยใจร้อนนะฮะคืออยากจะให้เห็นสักนิดนึงว่าณวันนี้เนี่ยเรื่องของปริมาณเห็ดที่มีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้กำลังสำรวจใหม่อยู่นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เดิมที่มีการสำรวจแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะครับว่าเรามีตรงเนี้ยชัดเจนไหมนะครับณวันนี้เนี่ยเราก็นะฮะดำเนินการอยู่คาดว่าการสำรวจเนี่ยในปีนี้จะเสร็จสิ้นนะครับก็ร่วมกับทางสวทช.แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าเป็นการสำรวจเบื้องต้นนะครับเพราะว่าในการที่จะสำรวจให้ครบ77จังหวัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับในการดำเนินการอย่างนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ดำเนินการมานะครับเราก็จะมีส่งออกแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วบริโภคภายในประเทศซึ่งถามว่าการนำเข้ามาเนี่ยเยอะซะกว่าการส่งออกเมื่อสมัยก่อนนะฮะก่อนที่ยังไม่มี FTA หรือ WTO เนี่ยเราก็นำเข้ามาแบบเรียกว่าอะไรกองทัพมดนะจริงๆส่งออกเนี่ยกองทัพมดนะฮะแต่จริงๆก็นำเข้ามาแบบกองทัพมดเพราะอะไรฮะไปเที่ยวต่างประเทศทีนึงก็หิ้วกันมานะแล้วก็ไม่ได้ดีแคลร์ว่าเท่าไหร่นะครับก็มีหลายตัวที่ถือเข้ามานะจริงๆเยอะมากกว่านะฮะแต่ว่าไม่ได้ดีแคลร์ไว้แต่พอเป็น WTO หรือ FTA ปุ๊บเนี่ยนะมันก็ดีแคลร์ออกมาระดับหนึ่งซึ่งชัดนะฮะซึ่งสูงมากนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 ล้านนะเฉพาะผ่านเข้ามาถูกต้องนะแต่ถือเนี่ยอีกต่างหากนะส่งออกปีนึงก็ผมดูสถิตินะไม่เกิน200ล้านนะนะแต่ว่าอาจจะมีกองทัพมดออกไปทางมาเลบ้างนะครับตรงนี้เราก็จับไม่ได้เหมือนกันว่าสถิติเท่าไหร่แต่ว่าโดยประมาณเนี่ยเท่านี้นะครับอันนี้ให้เห็นภาพรวมๆกันก่อนอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของตลาดเห็ดเนี่ยนะฮะมีตั้งแต่ทำหัวเชื้อซึ่งตอนนี้เชื้อเห็ดนะฮะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราจะมีมาตรฐานที่บังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่12เมษาเป็นต้นไปนะครับฟาร์มเห็ดจะต้องมีเครื่องหมาย Q ที่บังคับนะฮะก็เป็นประกาศของมกช.มานะครับณวันนี้เนี่ยในที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็มีหลายฟาร์มที่ได้เครื่องหมาย Q แล้วนะครับก็จะขายได้ส่วนฟาร์มที่ไม่มีเครื่องหมาย Q นะครับก็ไม่สามารถจำหน่ายได้หัวเชื้อในที่นี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเห็ดฟางเนี่ยก็เป็นถุงเล็กๆหรือถุงใหญ่ก็แล้วแต่ส่วนเห็ดถุงนะครับหมายความรวมถึงแค่วุ้นกับข้าวฟางเท่านั้นก้อนเชื้อเนี่ยยังไม่ได้บังคับนะฮะตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีเมล็ดพันธุ์
นะเทียบกับเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่ได้รับการรับรองเกษตรกรจะได้ใช้ได้อย่างเขาเรียกว่ามีความมั่นใจนะฮะว่าซื้อเชื้อไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องมาบ่นกันอีกแล้วว่าไม่ได้รับอะไรเชื้อที่มีคุณภาพนะครับตรงนี้เป็นธุรกิจหนึ่งนะฮะส่วนธุรกิจผลิตก้อนเชื้อก็อาจจะเป็นอนาคตถัดไปนะครับจะต้องบังคับเพราะว่าอะไรก้อนเชื้อตอนนี้ไปเจอเกษตรกรเขาพูดนะผมก็ตกใจคือทำก้อนเชื้อเสียแค่ 30% เองนะ 30% เนี่ยเงินเลยนะฮะนะครับจริงๆโดยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโดยทฤษฎีนะก็ไม่ควรจะเสียเกิน 3% แต่ว่าเขาล่อไป 30% เขายังบอกเฉยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะต้องมาดูกันอีกทีนะครับผลิตดอกก็เหมือนกันมีมาตรฐานแล้วนะฮะแปรรูปนะครับธุรกิจบริการเนี่ยผมว่าตัวธุรกิจบริการเนี่ยตอนนี้ในยุค 4.0 เนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายวัสดุการขนส่งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมารวมอยู่ธุรกิจบริการนะครับทุกภาคส่วนนะฮะการผลิตเนี่ยตอนนี้เดิมมีความสำคัญมากเลยนะครับ เรื่องของการค้าขายนะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยธุรกิจทุกภาคเลยมาอยู่ที่บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกก็ดีในเรื่องของวัสดุก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้มาอยู่ที่ภาคนี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมที่อยากให้มองก่อนว่ามันจะเชื่อมโยงกับ 4.0 ยังไงแล้วเดี๋ยวท่านวิทยากรก็จะมาค่อยๆเฉลยทีละอย่างนะว่าตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับในภาคของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องเห็ดนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คงมาว่าด้วยเรื่องของอีกอันหนึ่งก็คือคลินิกนะวันนี้เขาตั้งคำว่าคลินิกขึ้นมาทุกท่านเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะเฉลยของท่านทีละตอนทีละตอนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะให้ท่านถามนะฮะเปรียบเสมือนว่าเรามาเปิดคลินิกเจอท่านแล้วท่านอยากรู้อะไรท่านถามนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เราเชิญมานะครับ